ฮ่องกงออกประกาศระงับเที่ยวบินของ Emirates Airlines, Qatar Airways รวมถึงการบินไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนื่องจากทางรัฐบาลฮ่องกงยังคงบังคับใช้มาตรการควบคุมการเดินทางเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้ว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกนอกเหนือจากจีนได้ทำการยกเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางและอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศแล้วส่งผลให้จำนวนสายการบินในฮ่องกงถูกระงับเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็น100สายการบินทั้งนี้สำนักข่าว Bloomberg ก็ได้ออกมารายงานเพิ่มเติมว่ามาตรการที่ฮ่องกงออกมาประกาศในครั้งนี้เนื่องจากพบว่าสายการบินที่ถูกระบุเหล่านี้ปล่อยให้ผู้โดยสารที่ติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นเครื่องบินโดยกฎระเบียบของฮ่องกงระบุว่าหากพบว่าผู้โดยสารบนเครื่องบินในสัดส่วน 5% หรือจำนวน5คนขึ้นไปมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกเมื่อเดินทางมาถึงสายการบินนั้นจะต้องถูกระงับเที่ยวบินทันทีซึ่งอาจมีการสั่งปรับเพิ่มเติมหากพบว่าผู้โดยสารบนเที่ยวบินมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องอีกด้วยโดยคำสั่งระงับเที่ยวบินในครั้งนี้ถูกกำหนดไว้เป็นเวลาอย่างน้อย5วันซึ่งก็ได้สร้างภาระและความกังวลให้กับบรรดาผู้โดยสารที่ต้องหาห้องพักในโรงแรมเพื่อทำการกักตัวและต่อคิวรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนที่จะเดินทางเข้าฮ่องกงนอกจากนี้สนามบินนานาชาติฮ่องกงก็มีรายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 4,749 รายและผู้โดยสารขาออกจำนวน 5,810 รายซึ่งเป็นจำนวนผู้โดยสารรายวันที่มากที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19